สวัสดีค่ะสวัสดีคนนี้นะคะวันนี้นะคะก็พบกับหญิงชินแนลกันแล้วค่ะวันนี้นะคะก็จะมารีวิวกันเรื่อง Creeper Tale กันนะคะบางคนอาจสงสัยนะคะว่าเราแต่งมาจากไหนอันนี้เราแต่งเองค่ะไม่ต้องห่วงโอเคค่ะเริ่มเรื่องเลยนะคะโรค Creeper Tale นะคะก็เป็นโรคเกี่ยวกับการระเบิดนั่นเองก็เริ่มแรกเลยนะคะคือฟริกนะคะตกลงมาเพราะว่าโดนระเบิดถอยลงมาค่ะคือเวลาระเบิดนะคะมันจะระเบิดออกมาใช่ไหมฟิกก็ตกลงมาในโลกคีเปอร์เทลใช่ไหมคะแล้วฟาวิก็บอกว่าสวัสดีเจ้าหนูน้อยเธอชื่ออะไรแล้วก็เหมือนกับอันเดอร์เทลที่ต้องต่อสู้ด้วยกันค่ะแต่ว่าฟิกเมอร์ซี่นะคะซึ่งเมอร์ซี่ในปุ่มแป่นนะคะปุ่มก็จะเป็นสีแดงนะคะพอเดินไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะคะก็จะเจอกับโทเรลค่ะโทเรลในเรื่องนี้นะคะจะใส่ชุดสีแดงค่ะโอเคไม่งั้นนะคะก็มาเริ่มต้นเรื่องราวกันเลยค่ะแล้วก็ประวัติของแต่ละคนนะคะประวัติแรกนะคะประวัติของฟริกนะคะอาจจะฟริกยังไม่ขึ้นนะคะประวัติของฟริกนะคะฟริกนะคะตกลงมาอย่างที่บอกค่ะตกลงมาเพราะว่าโดนระเบิดตกลงมานั่นเองนะคะที่ฟริกตกลงมาก็โอ้โหฟุตเป็นฟุตเลยนะคะก็เราก็ต้องสู้กับฟาวี่นะคะเสร็จแล้วก็เดินไปหาโทเรียลค่ะแต่ว่าในเรื่องนี้นะคะฟริกนะคะก็จะใส่เป็นชุดสีเขียวแล้วก็เขียวอ่อนกับเขียวเข้มมินิใส่ลักษณะดีนะคะต่อไปนะคะเป็นของคาร่าค่ะคาร่านะคะตกลงมาในโลกอันเดอร์เทลนะคะเพราะว่าแตกต่างจากฟิกมากเพราะว่าโดนเพื่อนผลักลงมานะคะผลักลงมาพร้อมกับโดนระเบิดแล้วก็เป็นแผลนะคะแผลเป็นแผลเป็นนะแล้วก็ได้รู้จักแอรียลนะคะแอรียลในเรื่องนี้นะคะอาจจะใส่ชุดไม่เหมือนกันนะคะก็อย่าลืมดูภาพของแอรียลที่เราวาดด้วยนะคะอย่าลืมก็แล้วกันล่ะวาดเอาแค่ครึ่งๆเรื่องนะคะส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นประวัติของแซนนะคะประวัติของแซนนะคะแซนกับพัพเพระนะคะเป็นพี่น้องด้วยกันนะอยู่ด้วยกันหลายปีแล้วนะคะสองคนนี้นะคะเป็นพี่น้องกันมากแล้วก็แซนนะคะจะใส่เสื้อฮูดแล้วก็มีแกตเตอร์แบตเตอร์นะคะจะออกมาเป็นน้ำกรดค่ะก็เรื่องราวก็น่าจะมีแค่นี้แหละนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็อย่าลืมติดตามชมอื่นๆด้วยล่ะบ๊ายบาย